เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:03 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่แก่ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย 14:10 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่กังวลม็อบชนม็อบสั่งนครบาลดูแลคณะราษฎรหลังประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ 14:24 น.ที่ประชุมคณะกรรมการ PPP เห็นชอบการลงทุนใน2โครงการมูลค่ารวมกว่า 18,961 ล้านบาทล่าสุด 14:48 น.วอนโซเชียลคลิปกลุ่มวัยรุ่นกว่า20คนรุมทะเลาะวิวาทกันกลางถนนหน้าสถานบันเทิงตัวเมืองโคราชขณะตำรวจเผยยังไม่มีเข้าแจ้งความเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup